ผมจะวิจารณ์แซ่ดูครับขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนครับแฟนๆและก็รวมไปถึงพาร์ทเนอร์ของเราและก็ผู้บริหารทั้งหมดนะครับที่อยู่ที่นี่เข้าสู่งานแถลงข่าวในวันนี้ครับ UNAF Fan Meeting Tour So Wonderful Day Story 1 in Bangkok อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเราวันนี้พิเศษสุดอีกเช่นเคย SM True Thailand ครับเรามีความภาคภูมิใจมากๆครับที่ได้สาวสวยคนนี้มาจัดแฟนมีตติ้งที่นี่พวก UNAF ถือว่าเป็นหนึ่งสาวสวยที่สุดอยู่ในวงที่มาแรงที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือ Girls Generation นั่นเองนะครับวันนี้แฟนๆแต่ละคนมีบัตรเรียบร้อยและความอัศจรรย์สมกับเป็นความวันเดอร์ฟูลก็คือบัตร Soul Out ทุกที่นั่งทุกความสุขวันนี้ Soul Out เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงคนแรกในฐานะของศิลปินเกาหลีที่สามารถจัดแฟนมีตติ้งได้ที่ฉันได้ดูเมืองทองธานีครับตอนนี้เธอพร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับขอสิบริกับจุนอาดังๆเลยครับใช่แล้วดีใจมากครับชอบจะคิดไปอ่ะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราให้ยูนาได้ทักทายเป็นแฟนสักนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะยูนาค่ะโอเคขอยูนานั่งก่อนยูนานั่งก่อนครับเชิญครับสบายดีไหมครับใช่ดีค่ะงั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เรามียูนามานั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับงั้นเอาเป็นว่านะครับเราให้ยูนาได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยนะครับให้กับพี่สื่อมวลชนตอนนี้มีทุกช่องทุกสื่อมาอยู่ที่นี่แล้วครับเนี่ยสวัสดีค่ะยูนาค่ะ안녕하세요ยูนา입니다이렇게또만나뵙게되어서너무너무기쁩니다ยินดีที่ได้เจอกันอีกฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะใช่แล้วนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยถือว่าได้เป็นการจัดแฟนมีตติ้งทัวร์ในเอเชียเป็นครั้งแรกในฐานะของศิลปินเดี่ยวด้วยรู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาเมืองไทยในฐานะนี้ครับ기분이어떠신지네이렇게혼자서팬미팅을하는적은처음인데태국에서많은팬분들이사랑을많이해주셔서굉장히많은분들이오신다고들었어요얼른만나뵙고싶고요너무너무감사합니다อยากขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ให้โอกาสที่ให้ความรักนะคะความรักอันนั้นก็คือเอาโอกาสมาให้เขาแบบนี้นะคะที่เขาได้มีแฟนมีตติ้งแบบนี้เพราะเป็นครั้งแรกอย่างที่พูดไปนะคะเขาบอกว่าได้ข่าวว่าวันนี้จะมากันเยอะใช่ไหมคะเขาอยากที่เจอทุกคนเลยไม่ได้มากันเยอะธรรมดายูนารู้ไหมครับว่าคือยูนาเป็นศิลปินหญิงคนเดียวในเกาหลีที่สามารถจัดแฟนมีตติ้งที่ทันได้รวมได้แล้วบัตรขายหมดเกลี้ยงโซเอาทุกที่นั่งเลยรู้สึกไงบ้างคิดว่าอย่างไรจริงจริงอุ้งเมจินี่됐다는게너무안믿겨서계속저도정말매진이에요라고물어볼정도로신기했는데아까제가준비를하다가방안에서 TV 를보는데 TV 에제가나오더라고요 이팬미팅에대해서소개를하는영상이나오는데이제솔드아웃이라고써있는걸보고서와정말정말이구나라는거를좀더느낀것같아요근데현장가면은더실감이나지않을까싶어서기대중입니다เขาบอกว่าพอได้ยินว่าโซเอาเขาถามกลับไปหลายรอบมากว่าโซเอาจริงเหรอคะจริงเหรอคือเขาแบบมัน Amazing มากๆแล้ววันนี้นะคะตอนที่เตรียมตัวเพื่อที่จะลงมาแถลงข่าวเขาเปิดทีวีทิ้งไว้อะค่ะแล้วทีวีพูดถึงคุณยุนอาแล้วมีตัวคุณยุนอาอยู่ในทีวีเขาเลยเอ๊ะน่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเราพอดูไปดูมาน่าจะเดาออกว่ามันพูดถึงเกี่ยวกับแฟนมีตติ้งแล้วมีคำว่าโซเอาใหญ่ๆขึ้นมาเฮ้ยน่าจะเรื่องจริงแบบจริงๆอะเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆเขารอคอยที่จะเจอทุกคนเพราะว่าถ้าไปถึงที่ซันเดอร์โดมค่ะน่าจะรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวตื่นเต้นได้เลยครับตอนนี้แฟนๆไปรออยู่ที่ธนโดมเรียบร้อยแล้ว
너무 이런 또 기분 좋은 네. 뭐랄까요? 기분 좋은 기록을 네. 만들어주실 수 있게 만들어줄 수 있게 해주셔서 너무너무 기쁘고 다음에 또 팬미팅을 하게 된다면 네. 태국은 꼭 와야 할 곳이 될 것 같아요. 덕분에 ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันให้ความรักแล้วก็ช่วยให้เขาสร้างเขาดีแบบนี้เขาบอกว่าครั้งหน้าในอนาคตถ้าเขามีทัวร์แฟนมีติ้งอีกประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่ must come ก็คือต้องมาให้ได้อะค่ะปรบมือดังๆนิดนึงทีครับขอบคุณจริงๆนะครับดีใจแทนโซวอนเมืองไทยเด็ก한국 팬분들과 함께 생일 파티를 매년 열었었어요. 근데 이제 더 많은 분들이 만나고 싶다고 해주셔서 원래는 해외에도 가고 또 생일 파티를 여러분들과 함께 해보자라는 생각에 생일 기준으로 한국을 시작해서 지금 처음 태국을 또 해외로 오게 됐는데 처음 이렇게 개인 팬미팅을 하다 보니까 정말 영상에서부터 네. 코너, 또 코너 속에 쓰이는 사진 뭐 여러 가지를 정말 다 참여한 것 같아요. 네. 즐겁게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 그 팬미팅 ครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นมาเพราะว่าคือทุกครั้งที่ผ่านมาในช่วงวันเกิดค่ะเคยจัดแบบพวก birthday party ทุกครั้งในวันเกิดของคุณยุนอานะคะแล้วก็มีฟีดแบ็กมาเยอะมากว่าอยากให้งานมันใหญ่กว่านี้มีหลายมีแฟนที่หลายๆประเทศหลายๆคนนะคะมาบอกว่าอยากเข้าร่วมด้วยอยากเจอยุนอาใกล้ชิดก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองมาทำเป็นทัวร์แบบนี้เขาก็เลยเริ่มจากเกาหลีนะคะในวันเกิดของคุณยุนอามาแล้วก็ประเทศไทยเป็นต่างประเทศแรกที่มา มาเจอทุกคนแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นแฟนมีตติ้งคนเดียวครั้งแรกใช่ไหมคะก็เลยแบบเหมือนแชร์ไอเดียตั้งแต่ภาพที่จะใช้แล้วก็ช่วงพวกเกมหรืออะไรแม้กระทั่งภาพที่จะอยู่ข้างหลังตอนที่จะเล่นเกมเนี่ยคือทุกๆอันนะคะมีไอเดียคุณมินอาเข้าไปร่วมด้วยวันนี้สนุกแน่ครับมีความสุขนะคะเอาล่ะมาถึงชื่องานดีกว่าชื่องานนี้ได้ข่าวว่ามีความหมายลึกซึ้งมากกับ So Wonderful Day เราไม่ฟังหน่อยเนี่ยมันต้องฟังต้องมีเรื่องทำกุยหนึ่งจริงๆคุณผู้ชมนะคะ ไทเทิล도 제가 고민했었던 부분인데요. 제가 제안을 했었던 거는 소원이라는 단어로 이행시라든지 그런 뜻을 담겨 있었으면 좋겠다 싶어서 So Wonderful Day라는 스펠링은 저희 소원과는 다르지만 So Wonderful Day라는 타이틀을 만들게 되었고 또 소원이 풀로 가득 차있는 소원 더 풀 데이라는 그런 뜻도 많이 말씀을 해주시더라고요. 네네네. 그래서 양쪽으로 더 좋은 의미인 것 같아서 소 원더풀 데이를 하게 되었습니다. ชื่อแฟนมีตติ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณยุนอานะคะแชร์ไอเดียไปเหมือนกันนะคะตอนนั้นเคยเหมือนพูดว่ายุนอาพูดไปว่าอยากให้มีคำว่า so on หรืออยากให้แบบมีความหมายที่เกี่ยวกับ so on อยู่ในชื่อด้วยก็เลยอยากแบบพูดกันไปพูดกันมาก็เลยขึ้นมาว่า so wonderful day แต่ว่า wonderful ตัว one อาจจะตัวสะกดไม่เหมือนกับ so on ที่เป็นชื่อแฟนคลับนะแต่ so wonderful day ก็คือ wonderful ใช่ไหมคะแล้วก็อีกชื่อหนึ่ง so wonderful day หมายความว่า so one แบบ full มากๆเต็มมากๆ so wonderful day ไปเลยคือจริงๆ so one day라고 제가 부르고 있어요. ช่วงนี้คุณยูนาก็เลยเรียกสั้นๆว่า so one day เพราะฉะนั่นเราเรียกกันได้โซวันเดย์ภาษาโซวันเดย์เราพูดถึงโซวันเดย์โซวันเดย์น่ารักมากน่ารักมากโซวันเดย์น่ารักที่สุดนะครับแล้วอยากให้เล่านิดนึงตอนนี้มีสื่อมวลชนอยู่เยอะข่าวจะได้ออกไปทันเย็นนี้นะครับอยากให้เล่านิดนึงว่าพาร์ทไหนของงานแฟนมีตติ้งในวันนี้ที่ wonderful ที่สุดโซวันเดอร์ฟูลที่สุดเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้
네. 수 원더풀 데이에서는 다양한 모습들이 담겨 있는 것 같아요. 뭐 팬분들이 어떤 모습을 보고 싶어 하실까라는 부분에서 좀 만들어진 부분도 있고, 또 함께 할 수 있는 시간들도 만들어 보려고 했기 때문에, 정말 팬분들에게도 소 원더풀한 데이가 됐으면 좋겠는데요. 네, 네. 우선 저는 지금 이 솔드아웃으로 인한 네, 이런 네. 반응을 많이 해주시는 네, 것 같아서 네. 우선 시작 전에도 저에게 정말 소 원더풀한 데이가 될 것 같은 네. 기분이 듭니다. ครั้งนี้ก็จะพิเศษเพราะว่าคุณยูนาได้เตรียมหลายมุมหลายด้านเพราะว่าคุณยูนาก็ทราบมาว่ามุมไหนด้านไหนหรือว่าเสน่ห์ไหนที่แฟนคลับอยากเจออยากเห็นใช่ไหมคะก็เตรียมมาแล้วแล้วก็จะบอกได้เลยว่าจะมีช่วงเวลาที่เราจะใกล้ชิดกันมากๆเลยคือด้วยชื่อค่ะ So Wonderful Day อยากให้ทุกๆคนที่มาในงานค่ะมีความสุขคือWonderfulมากๆSo Wonderfulไปเลยเพราะว่าคุณยูนารู้สึก So Wonderful Day ตั้งแต่เช้าแล้วเห็นข่าวว่า So Outอะค่ะก็อยากให้ทุกคนWonderfulบ้างนะคะ Wonderful แน่นอนนะครับเพราะวันนี้คือ So One Day อยู่แล้ว ปกติแล้วเวลามางานอย่างเป็นทางการในเมืองไทยเนี่ยยูนาจะมากับเพื่อนๆอยู่แล้วนะกับวงเกิร์ลเจเนเรชั่นอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้มาคนเดียวทำงานคนเดียวแฟนมิตติ้งคนเดียวรู้สึกแตกต่างไหมครับโอ้네우선또혼자서이렇게팬미팅을한하면은처음왔는데 아직 좀 실감이 잘 안 나는 것 같아요. 소녀시대 콘서트를 하러 왔을 때 같은 기분이 네. 계속 드는데 네. 또 혼자서 무대 위에 서면은 네. 좀 다른 느낌이 들 것 같기도 하고 네. 또 멤버들도 응원도 많이 해주고 또 태국 팬분들께 인사도 잘 하고 오라고 얘기를 해줬기 때문에 제가 소녀시대 대표로 또 와서 인사를 하는 거라고 생각을 해주시면 더 좋을 것 같습니다. ก็คือเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาจัดการนี้ในประเทศไทยคนเดียวก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆตอนนี้ยังรู้สึกแบบเฮ้ยเรามาคอนเสิร์ต Girls Generation หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือสมาชิกทุกคนก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าอย่าลืมฝากสวัสดีแฟนคลับชาวไทยทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าวันนี้ยังไงเขาก็มาในคุณยูนาก็มาเป็นตัวแทนของ Girls Generation นะคะ그리고또뭐태연언니도콘서트를하러오고또수영언니도얼마전에팬미팅을하고했기때문에다같이올수있으면더좋지만또한명한명이렇게개개인으로인사를드릴수있는기회도꾸준히있지않을까싶어서매번항상지금처럼사랑을많이해주시면좋겠습니다소녀시대ก็อยากฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะอยากให้ความรักแบบต่อเนื่องเหมือนที่ทำกันมาเนาะเพราะว่ามาในฐานะ Girls Generation ก็น่าจะมีในอนาคตเร็วๆนี้นะคะก็คือหวังว่าแล้วก็คือมาเดียวคือแต่ละสมาชิกก็จะหาโอกาสมาหาทุกคนเหมือนกันค่ะจะมากี่คนจะมายังไงทุกคนรักอยู่แล้วครับ많은사람들이니까네한명씩오더라도모든멤버들에게사랑을많이주세요แปลว่ามาเดียวทุกคนก็ต้องให้ความรักเยอะๆนะคะเยอะกว่าเดิมแน่นอนเพราะมันจะสุดๆเลยสุดวันเดย์มากวันนี้มาพูดถึงเรื่องเพลงบ้างดีกว่านะครับเพลงนี้ก็จะมีเพลงโซโล่ของยูนาเยอะเลยที่โชว์เสียงหวานๆเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างดับซูกุง Stone Wall Walkway นะครับมี When the Wind Blows นะครับไม่พูดถึงเพลงนี้คงไม่ได้กับ To You โอ้โหตอนนี้ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเป็นเพลงที่พิเศษมากๆยูนามีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องของเพลงนี้ด้วยเล่าให้ฟังสักนิดครับTo You 너에게라는곡은 제가얼마전에효리네민박이라는프로그램에서 이상순선배님이효리선배님그래서작사를제안해주셔서작사에참여하게된곡인데요이상순선배님이작곡을하시고제가작사를하고노래를부른솔로곡입니다굉장히잔잔하고감성적인곡이라서저의목소리를더잘들을수있는곡이되는것같아요เป็นเพลงที่พร้อมมากนะคะแล้วก็ฟังง่ายๆมันเป็นเพลงที่เกิดขึ้นมาตอนที่คุณยูนาไปถ่ายรายการ Holy Homestay ซึ่งในรายการก็จะม
แล้วก็มีคุณลีโยลีนะคะแล้วก็สามีของคุณลีโยลีก็คือชื่อลีซังซุนนะคะคือสองท่านช่วยเขียนทำนองให้ทำนองให้นะคะแล้วก็เสนอมาว่าอยากให้คุณยูนาเขียนเนื้อเพลงนี้แล้วก็ร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือร่วมในการเขียนเนื้อเพลงแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยแรงบันดาลใจในการแต่งเนื้อเพลงมาจากไหน 제가 그 바람이 불면이라는 곡도 네. 작사에 참여를 하게 됐었는데 그 곡은 이제 작곡가 오빠와 함께 네네네. 작업을 한 곡이고 네. 너에게라는 곡은 제가 혼자서 작사를 하게 된 곡인데 네. 늘 항상 좀 이 너에게라는 곡은 네. 제가 느꼈던 느낌 네. 그리고 좀 하고 싶은 말 네. 이런 거를 좀 담으려고 했었던 것 같아요. 그리고 민박을 하면서 느꼈던 감정도 그렇고 또 사람들을 만난 그런 느낌? 네. 그리고 작년에 제가 좀 갑작스럽게 또 인사를 하면서 떠나보내게 된 그런 선배분들, 선배분과 또 동료가 있었는데 네. 그들을 생각하면서 좀 하고 싶은 말들을 좀 같이 민박집을 하면서 느꼈던 감정과 섞어서 네. 표현을 한 부분이 많은 것 같아요. ครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เขียนเนื้อเพลงนะคะเช่นเดอะวินโดว์สมันนั้นก็เคยเขียนเนื้อเพลงแต่ว่าตอนนั้นเขียนร่วมกันกับคนที่ช่วยเขียนเนื้อเพลงด้วยนะคะแต่ครั้งนี้เพลงที่ชื่อว่าทูยูเนี่ยคุณยูนาเขียนเนื้อเพลงคนเดียวเราก็คือแรงบันดาลใจก็คือพวก ความรู้สึกที่มีที่เรารู้สึกอยู่ตอนนั้นแล้วก็ความพูดที่เราอยากพูดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างๆแล้วตอนนั้นช่วงที่ถ่ายรายการโทรลิสโฮมสเตย์ก็ได้มีโอกาสแบบร่วมอยู่ที่โฮมสเตย์นั้นด้วยแล้วก็เจอคนที่มาพักที่โฮมสเตย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกความรู้สึกแล้วก็อาจจะด้วยความรู้สึกที่เคยแบบอาจจะต้องจากคนนึงไปแล้วก็ลาคนนั้นไปอย่างเงี้ยความรู้สึกที่รู้สึกว่าอยู่ในใจแล้วเอามาเขียนทีละอันทีละอันลงไป So wonderful. Wow. มาถึงเรื่องของงานอื่นบ้างนอกจากเรื่องของเพลงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดอื่นๆเราไปคุยกันต่อในงานแฟนมิทติ้งเนาะตอนนี้ขอกระโดดมาที่เรื่องของงานพิธีกร MC ก็มีพรีเซนเตอร์ก็ทำซีรีส์ภาพยนตร์ต่างๆเยอะแยะมากไปทำหมดเลยมีอะไรอีกไหมครับที่ยังไม่ทำแล้วอยากทำเด้ ทำหมดแล้วเด็กอย่างที่เขาทำอยู่ตอนนี้มากกว่าเอ๊ะงั้นถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของการแสดงมีบทไหนไหมครับที่ยังไม่ได้เล่นหรืออยากเล่นเออที่สุดท้ายยี่ห้อค่ะยี่แคริเตอร์ในบทนั้นแต่ยี่ห้อแคริเตอร์ของโทโจในวงชิปตานั้นวันนี้เด็ก แฟนบันเดอร์เก่งจังอีเด็กวอนฮันนั่นคาแรคเตอร์ก็อินนึงก็รู้อะไรก็อีสเซลคือได้ข่าวมาว่ามีคาแรคเตอร์บางอันที่โซวอนหรือแฟนคลับเขาว่าอยากให้เขาลองมากๆเด็กมุงกาจะชมมุนจิมุงกาโอเคอุซังเก้าในลินดาโดนจิ เป็นอาชีพที่แบบมีความโปรเฟชชั่นอลอาจจะเป็นคุณหมอที่ต้องใส่ชุดคุณหมออะไรอย่างนี้หรือเปล่าชมมุนจิ คือ리고 굉장히 부잣집 딸 예쁘게 꾸미고 약간 살짝 성격이 까칠한 느낌이네네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 네
그렇기 때문에 좀 더 이제 팬분들이 봐주시는 그런 모습이랑은 좀 다른 부분일 것 같기는 한데, 그래서 좀 더 안 보여드리는 모습을 보여드리는 것도 좋은 경험이 되지 않을까. เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสก็น่าจะเป็นโอกาสที่แปลกใหม่แล้วก็ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยลองมาก่อนผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นแน่นอนนะครับมาพูดถึงงานทั้งหมดแล้วพูดถึงการแสดงทั้งหมดแล้วแน่นอนว่าทั้งหมดที่ทำมาคือสิ่งที่พาให้ยุนอาประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับอยากรู้ว่าเคล็ดลับของความเป็นยุนอาในการประสบความสำเร็จตรงนี้มาจากไหน성공열쇠가무엇인지네어 그래도 이 작년에 제가 10주년
2016년이었는데 네. 소녀시대 데뷔 10주년이었는데 네. 그때부터 조금씩 느끼기 시작한 거는 좀 정말 아직까지 이렇게 넘치게 사랑을 해주시는 분들이 네. 있기 때문에 저희가 계속 이렇게 만날 수 있는 기회가 네. 주어지지 않나 싶어서요. 네. 이렇게 성공을 할 수 있다고 말을 해주신, 이렇게 성공했다고 봐주시는 것도 너무 감사하고 네. 그런 요인이 뭐냐고 물으신다면 이렇게 계속 사랑을 해주시는 분들이 있기 때문에 꾸준히 더 많은 네. 기회가 주어지는 것 같아요. เคล็ดลับคือยังไงก็ต้องความรักที่ทุกคนให้มานะคะปีก่อนที่ตอนที่ครบ10ปีอะค่ะตอนนั้นรู้สึกไหมว่าได้ว่าแบบ10ปีแล้วแล้วทุกคนยังให้ความรักทุกคนยังให้กำลังใจคือรู้สึกว่าขอบคุณมากๆคือมีคนทักเขาว่าเนี่ยคุณยูนาประสบความสำเร็จมากๆคือรู้สึกว่าคำนั้นได้มาเพราะว่ามีความรักของแฟนคลับทุกๆคนเลยเขาบอกว่าขอบคุณที่รักเขาขอบคุณที่ให้ความรัก เคล็ดลับขอตอบเลยว่ามันคือความรักของพี่ทุกคนให้มาความรักล้วนๆเลยนะครับที่ทำให้ยูนามาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับทีนี้มาเมืองไทยหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะมาคนเดียวมากับเพื่อนหรือมากับใครก็ตามประทับใจอะไรมากที่สุดในเมืองไทยครับเด็กเพราะฉะนั้นมาชิ้นหนึ่งกี่ดาวมาเนี่ยอาหารอร่อยเยอะมากแล้วก็공항에 도착했을 때가 네. 굉장히 인상 깊은 것 같아요. 정말 질서정연하게 네. 팬분들이 엄청 많이 반겨주시는 모습이 네. 항상 기분 좋은 방문을 하게끔 네. 만드는 그런 인상을 심어준 것 같아요. 그리고 모멘티 마ถึงสนามบินประเทศไทยค่ะคือรู้สึกว่า แฟนๆทุกคนคือทุกคนที่มาให้กำลังใจที่สนามบินเนาะทุกคนมีระเบียบวินัยคือเรียบร้อยกันมากคือทุกคนน่ารักมากพอเห็นก็รู้สึกปลื้มรู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะอุ่นใจด้วยพูดถึงอาหารเมื่อกี้บอกอาหารอร่อยมากมาถึงนี่ได้กินอาหารไทยหรือยัง그럼요 แน่นอนอะไรครับ 제가 진짜 좋아하는 음식이 네 되게 많아요. 그거를 어제 좀 다 먹은 것 같아요. มีอาหารไทยหลายเมนูที่เป็นจานโปรดของคุณยูนามากๆเมื่อวานมาถึงปุ๊บก็ทานเรียบร้อยเลยอะไรครับที่เป็นเมนูโปรดเลยผัดไทยผัดไทยส้มตำส้มตำแล้วก็รู้สึกคือมอร์นิ่งกลอรี่ผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งผักบุ้งเจ๊ แต่ผักบุ้งนี่ถ้าจะให้อร่อยต้องไฟแดงผักบุ้งนี่คือไฟกั้งกุ้งใช่ไหมตอนที่พวกคุณได้ชิมจะว่าสิ่งนี้คือก็อันนั้นแหละค่ะผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงแดงแดงเล่งแดงแดงชอบเป็นคนชอบกินผักบุ้งเหรอครับผักบุ้งแต่มอร์นิ่งกลอรี่มอร์นิ่งชอบอะไรครับ 태국에서 먹어보고서 네. 좋아하게 됐어요. 그 루작 아한 팥팥붕아하 팥붕파이댕,ในประเทศไทย. 그래서 루작이 그 좋아해요. 그리고 똠양꿍도 좋아해요. 똠양꿍도 좋아해요. 루스가 처음 메뉴 정말 많이 좋아하시는 것 같아요. ไม่แต่อาหารไทยนี่ใครมากินก็อร่อยหมด. 다들 워낙 태국 음식 많이 좋아해 주셔가지고 맛있어요. 아로이카. 네. พูดถึงเดือนสิงหาคมนี้ถึงดีกว่านะครับเดือนสิงหาคมนี้ก็จะครบรอบเดบิวต์11ปีเนาะของเกิร์ลเจเนเรชันแล้วนะครับรวมถึงคุณยุนอาด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีช่วงเวลาไหนที่รู้สึกนึกถึงทีไรก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มออกมาได้ตลอดนะครับตลอด11ปี화보 촬영을 하러 태국에 온 적이 있어요, 소녀시대가. 네, 네. 그때 한 일주일간 리조트에 머물면서 네. 지냈었는데 저희 매번 그 얘기를 뭔가 여행 가고 싶다고 할 때마다도 얘기를 네. 하고 또 태국에 와서 이런 인터뷰를 할 때도 늘 말을 하는데 네. 그때 지냈었던 그 기간이 너무너무 네. 저희한테는 여행 같은 느낌이 컸었고요. 네. 또 파티 뮤직비디오도 네. 코사무이에서 촬영을 했었는데 네. 그때의 기억도 많이 나는 것 같아요.
คุณยุนอาจำได้ว่าเคยมาถ่ายโฟโต้ในประเทศไทยตอนนั้นมีโอกาสอยู่ในรีสอร์ทนะคะแล้วก็คือมาถ่ายมาประมาณ อาทิตย์หนึ่งคือทุกๆสมาชิกทุกๆคนจะพูดถึงเรื่องตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นแม้ว่ามาทำงานก็รู้สึกเหมือนมาเวเคชันตอนนั้นแบบเป็นความทรงจำที่ดีมากๆที่สร้างด้วยกันนะคะคือพอพูดถึงเรื่องประเทศไทยก็จะนึกถึงตอนนั้นพอพูดถึงความประทับใจอะไรก็จะนึกถึงตอนนั้นนะคะแล้วก็จำได้ว่าเคยมาถ่ายมิวสิกวิดีโอในเกาะสมุยค่ะในไทยเพื่อเพลงปาร์ตี้ค่ะก็ชอบมากเหมือนกันค่ะ บรรยากาศเมืองไทยสวยงามเสมอนะครับสุดท้ายแล้วครับยูนาครับฝากถึงโปรเจกต์งานในอนาคตหน่อยว่ามีอะไรให้เราได้ติดตามกันอีกไหมครับฝากสื่อมวลชนที่เมืองไทยตอนนี้ได้เลย우선 제가 이제 곧 영화 촬영을 하게 돼서요. 애쉬트라는 영화를 준비할 것 같고 네. 그 외에도 또 항상 여러분들에게 인사를 드릴 수 있을 만한 네. 기회를 많이 만들려고 하고 있기 때문에 지금처럼 잘 기다려주시면 네. 만나뵐 수 있는 일들이 많아지지 않을까 싶습니다. ก็คือเดือนหน้านะคะจะเริ่มเข้าถ่ายภาพยนตร์นะคะชื่อว่า Exit ค่ะอยากให้ทุกคนติดตามนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ไปก็คือจะมีผลงานเรื่อยๆอยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะเขาหวังว่าเราจะมีโอกาสเจอกันบ่อยๆด้วยค่ะมาเมืองไทยนี่พูดภาษาไทยก็คงไม่ได้เนาะทิ้งท้ายภาษาไทยกันหน่อย หลายคนรอฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือที่บ้านก็ตามเด็กสอนเป็นอะไรใช่ไหมคะยนต์สุดชิลชนะอ๋อเด็กข้อมูลก็เห็นแล้วรู้สึกว่าลืมนิดหน่อยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมช่วยอีกแรงหนึ่งส่วนไทย สุดยอดได้รักนะคะเออได้ๆๆ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 
สุดท้ายครับฝากถึงแฟนคลับให้มาแฟนมีติ้งในวันนี้หน่อยครับสุดท้ายแล้วโอลิสเซอร์มันนันโอลีทั่วไทยคนเดียวกันทุกท่านมาสื่อมาทางเราทักทายกันนะ네어이렇게많은분들이와주셨다고들었는데어너무너무기대되고요얼른만나고싶습니다오늘정말 so wonderful 한데이가되었으면좋겠습니다늘사랑해주시고항상기다려주셔서너무너무감사해요네ค่ะว่าทุกคนรออยู่ที่ทันเดอร์โดมกันเยอะมากใช่ไหมขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้มากมากเลยและขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเรามาสร้าง so wonderful day ด้วยกันนะคะแล้วขอบคุณที่รอคอยของคนที่ให้ความรักเสมอมาค่ะและนี่คือยูนอาครับปรบมือกับยูนอาเลยครับเด็กน้องสวีดะในโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัท SM2 จำกัดครับคุณเทพสินทวานนท์ครับมอบช่อดอกไม้เป็นการต้อนรับยุนอาในวันนี้นะครับผมเดชเชนครับเดชบุตรเทพครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับน่ารักมากนะครับน่ารักมากวิดีโอนะครับและต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญโฮเทลเมเนเจอร์โรงแรม The St. Regis Bangkok ครับมิสเตอร์คาเมลอนคันเดลครับร่วมถ่ายภาพบนเวทีในฐานะของพาร์ทเนอร์ในวันนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวจะชี้อีกวีด้าเดี๋ยวอ่ะอัพเพย์ทำชิปกับเดี๋ยววีด้าข้างหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวชี้กับเดี๋ยววีด้าข้างหลังค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank you ขอบคุณครับเดี๋ยวสุดท้ายจะให้ยุนอาได้ถ่าย
ครับสวัสดีคนเดียวนะ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 ครับสวัสดีคน
บอกแน่นอนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเอาประมือกับยูนาดังๆเลยยูนาเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับยูนาครับเด็ดขอบคุณนะครับและก็แน่นอนเพราะว่างานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราขาด SM True SM Entertainment Dream Maker ครับแล้วก็รวมถึงผู้สนับสนุนใจดีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น True Book Age Counter Service True Music นะครับแล้วก็ขอบคุณโรงแรม The Selegis ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเย็นนี้เราเจอกัน 18:00 น. ชันเดอร์โดมเมืองทองธานีผมจิมมี่เจริญแซ่จูหมดเวลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ